คือตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือต้องการแยกเด็กออกมาจากครอบครัวเวลาที่จะสอบมันจะได้ง่ายใช่แต่เข้าใจว่าเด็กไม่ต้องยินยอมก็ได้เหรอคะคุณต้นอ้อใช่ค่ะเอ้าเหรอรัฐเขาจะมีกฎหมายข้อนึงที่สามารถนำเด็กออกมาคุ้มครองในชั่วคราวแล้วก็ประเมินไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตในการพูดคุยต่างๆเพราะว่าถ้าสมมติมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นอย่างที่อ้อทำเคสเนี่ยเขาจะแยกก่อนแล้วก็สอบเด็กก่อนโดยที่เวลาสอบเด็กเนี่ยจะต้องมีสหวิชาชีพมีหมอมีแพทย์เฉพาะทางมาประเมินเด็กว่าตอนนี้เด็กเป็นยังไงรู้สึกยังไงอะไรแบบไหนจะไม่ให้ผู้ปกครองเข้ามานั่งกดดันแต่ที่ผ่านมาหลังจากที่สูตรแยกเด็กออกมาสอบแล้วโดยไม่มีผู้ปกครองกดดันแล้วมันจะยังไงต่อขั้นตอนอันนั้นเป็นขั้นตอนของพม.แล้วซึ่งอันนี้ก็เข้าไปยุ่งไม่ได้เลยมันจะมีหลายขั้นตอนมากค่ะถ้าสมมุติว่าเด็กไม่ปกติจริงต้องรักษาต้องรักษาและก็ต้องมาคุยกับทางผู้ปกครองในเคสต่างๆที่อ้อทำส่วนมากจะทำเป็น MOU กันว่าถ้าเอาลูกกลับไปแล้วคุณต้องเลี้ยงดูให้เหมาะสมห้ามทำผิดกฎหมายใดๆห้ามเอาเด็กมาหาผลประโยชน์นู่นๆล่ายาวมาแล้วก็เซ็นรับทราบร่วมกันกับเจ้าหน้าที่รัฐแต่ถ้าคุณยังทำผิดตามที่เจ้าหน้าที่รัฐเขาระบุไว้1ข้อ2ข้อเนี่ยลูกคุณจะตกเป็นของรัฐทันทีโดยที่คุณจะไม่มีสิทธิ์เลยถ้าคุณเอาลูกไปกระทำความผิดอีกอ๋อแล้วถ้าไปแยกสอบแล้วเพราะว่ามีความผิดเนี่ยครอบครัวก็ต้องรับผิดชอบด้วยถูกต้องค่ะคนผิดคือครอบครัวถูกต้องค่ะคือพ่อแม่แต่เด็กจะถูกแยกออกมาอ๋อนี่เป็นความรู้ใช่แต่ตอนนี้เท่าที่เราไปตรวจดูก็จะเห็นว่าครอบครัวเชื่อมจิตเขาก็ยังมีคนติดตามอยู่ไหมคุณต้นอ้อก็มีกลุ่มโอ้ที่อ้อดูส่วนมากจะเป็นแอดมินเขานะเพราะเยอะแอดมินเยอะมากแอดมินเป็นร้อยอ่ะหาแอดมินเอาเฉพาะที่เรามีรายชื่อเนี่ยที่ส่งปอทเนี่ย62 คนนะในส่วนอื่นๆที่ยังไม่โผล่มาเนี่ยเอาว่าอีกเยอะไม่แต่คนที่เป็นแอดมินก็คือคนที่เขาแบบเชื่อหรือเปล่าแล้วเขาเชื่อทำประมาณว่าคือคนที่เข้าไปเนี่ยเขาก็อยากไปแสวงหาจุดที่ตัวเองคิดว่าฉันอยากสบายใจฉันมีปัญหาครอบครัวฉันมีปัญหาทางด้านสังคมฉันอยากออกไปทำนั่งสมาธิยังไงให้บรรลุอะไรแบบเนี้ยซึ่งพอเขาเข้าไปแล้วคนที่มีจิตอ่อนไหวหรือจิตปรุงแต่งอยู่แล้วเข้าไปเนี่ยเขาก็คล้อยตามซึ่งเมื่อกี้ที่อ้อพูดไปว่าคนเราเป็นคนพูดเนี่ยแต่เราไม่เคยรู้หลักคำสอนที่ถูกต้องพอเราไปฟังเด็กพูดแล้วเอาพระพุทธเจ้ามาอ้างเนี่ยคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันใช่มันจริงแต่ถ้าคนที่มีองค์ความรู้อยู่แล้วในเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอไปฟังเขาก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ลวงโลกแต่เราไม่รู้เนี่ยเราไปฟังมันใช่ว่ะไม่แต่คุณต้นอ้อคนที่เป็นแบบลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไม่ได้มีแต่ตาสีตาสานะใช่ไงถูกไหมบางคนเป็นแบบข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อันนี้อ้อพูดเสมอว่าคนมีเงินมีการศึกษาที่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าโง่ไม่เป็นอุ๊ยเอาจริงคนตาสีตาสายากจนแต่เขามีสติทุกคนนะคะมีสมองหมดแต่สติเราจะมาเมื่อไหร่ฉะนั้นการที่เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะอย่างอ้อเองอ้อมีสติในการที่จะเสพค่ะว่าอะไรมันใช่หรือไม่ใช่ค่ะเอาล่ะคุณอ้อเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงคุณอี้แทนคุณอยู่ในสายแล้วนะคะต้อนรับคุณอี้แทนคุณจิตอิสระนะคะสวัสดีค่ะคุณอี้สวัสดีครับคุณหมิวแล้วก็พี่ต้นอ้อสวัสดีนะครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าเมื่อวานไปขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะอัปเดตให้ฟังนิดนึงบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างเห็นคุณอี้เนี่ยโพสต์ข้อความใน Facebook ด้วยว่าจากเชื่อมจิตจะกลายเป็นเชื่อมขิดอันนี้คืออะไรคะใช่ก็คือผมมีความสุขมากเลยเป็นวันที่ผมตั้งใจรอมานานแล้วว่าจะต้องถึงวันนี้นะครับก็คือวันที่เราจะได้ไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาคงจะคิดว่าเอาใช้กระบวนการยุติธรรมมาจัดการเราแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมว่าเป็นข้อดีคือเราจะได้นำความรู้นำข้อมูลต่างๆเนี่ยไปเบิกความสู้กับเขาซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะพิสูจน์อยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของคำสอนที่บิดเบือนหรือไม่เนี่ยเราก็จะมีหลักฐานก็คือเรื่องของมติมาในรัฐสมาคมที่14/2567ซึ่งผมเป็นคนทำสำนวนเองนะครับโดยการดูแลของท่านทนายอนันต์ชัยแล้วก็ส่งหลักฐานต่างๆให้เขาให้ทางศาลด้วยอันที่2คือเรื่องของกรณีนำเด็กมาหาผลประโยชน์หรือไม่เนี่ยผมก็เอามาเชื่อมโยงให้เห็นข้อมูลหลักฐานนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรทำไมเราถึงต้องมาปกป้องเรื่องนี้เราทุกคนยืนยันนะครับว่าตรงกันด้วยนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความอคติมีความเกลียดชังคนนี้หรือคนไหนเลยเรารู้สึกเห็นใจและสงสารด้วยซ้ำไปแต่ที่เรารับไม่ได้และโดยตรงกันโดยที่ไม่ได้คุยกันก็คือเรารับไม่ได้กับพฤติกรรมของผู้ปกครองนะครับแล้วก็คนที่อยู่แวดล้อมที่ยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พวกเรายืนยันมาตลอดว่าเราอยากให้หยุดการกระทำแล้วก็การพิสูจน์ในศาลนี่เป็นข้อดีมากๆคือประการสุดท้ายคือว่าได้นำมาสู่ว่าเราจะเหมือนกับว่า
ในที่สุดแล้วถ้าศาลชี้ว่าใครผิดใครถูกเนี่ยก็ต้องมีมาตรการคุ้มครองเด็กๆเพราะว่าเราขอเรื่องของการในสุดแล้วเรื่องของการคุ้มครองสุขภาพเด็กด้วยนะครับว่าถ้าออกมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นผลดีกับเด็กที่เราต้องการนะครับส่วนในรายละเอียดต่างๆนั้นก็คือเป็นอยู่ในกระบวนการพิจารณานะครับเราก็ไม่ได้นำมาเปิดเผยแต่ว่านี่คือหลักการกว้างๆของการที่เราไปถามเมื่อวานเนี่ยถึงเรื่องของผู้ศึกษาเรื่องของเด็กเรื่องของการคุ้มครองสุขภาพตามกฎหมายครับค่ะคุณอี้หลังจากที่ไปขึ้นศาลมาเรียบร้อยคุณอี้คิดว่าเชื่อมจิตจะตกสวรรค์มั้ยคะผมคิดว่าก็คือศาลทั้ง3แล้วก็จริงๆคงจะสั่งก่อนที่จะถึงวันของพวกเราคือ25กันยานะครับศาลจะสั่งในคดีที่คมไปร้องไว้ในเรื่องนี้นะครับประมาณ28สิงหานะครับแล้วก็ถ้าสั่งนี้ก็ผมคิดว่าก็จะเป็นคุณกับคดีของพวกเราด้วยและอื่นๆด้วยที่ตามมาอีกหลายคดีครับค่ะเมื่อกี้อ่านคอมเมนต์นะคะมีท่านผู้ชมบางท่านคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าคุณจะไปแยกครอบครัวเขาออกจากกันได้ยังไงถ้าเกิดว่าครอบครัวหรือว่าเด็กเขาไม่ยินยอมคืออันนี้เป็นก็คือถึงว่าต้องเป็นคำสั่งศาลนะเพราะว่าศาลสั่งมาเนี่ยศาลเป็นอำนาจศาลโดยตรงที่จะไปเรียกว่าบังคับใช้กฎหมายซึ่งกฎหมายเนี่ยมันก็จะไปริดรอนไปคือมันการที่ศาลสั่งเนี่ยจะไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธินะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเป็นธรรมเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าศาลสั่งเนี่ยเป็นการชอบธรรมโดยกฎหมายคือบังคับใช้กฎหมายนะครับจะให้การดำเนินคดีเนี่ยมันชัดเจนขึ้นแล้วก็การแยกเนี่ยผมคิดว่าจะแยกหรือไม่เราก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่แน่ใจว่าศาลจะสั่งเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะดำเนินการอย่างไรก็ไม่มีใครทราบนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยถ้าหากว่าพบว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องความไม่สบายใดๆก็แล้วแต่ที่หลายคนสงสัยนะครับทั้งตัวเด็กตัวครอบครัวด้วยหรือไม่เนี่ยก็อาจจะต้องไปรักษาบำบัดนะครับฟื้นฟูเพราะว่าสุดท้ายเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีเหตุที่รุนแรงเกินไปหรือไม่ได้เป็นการนำเด็กไปแสวงหาประโยชน์อีกนะครับเช่นเด็กก็ได้เข้าเรียนปกติได้เติบโตปกติได้ใช้ชีวิตเป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งในอนาคตถ้าเขาปฏิบัติธรรมจริงๆเขาว่าจะเติบโตขึ้นมาเรียนรู้ขึ้นมาแล้วก็เก่งขึ้นมาเราก็อาจจะได้พระดีๆรูปหนึ่งก็เป็นไปได้ในอนาคตแต่ไม่ใช่วันนี้แน่นอนครับและไม่ใช่วิธีการเช่นสุดแน่นอนครับคุณอี้คะคดีที่ไปร้องปอทเอาไว้เนี่ยนะคะเห็นว่ามันก็มีหลายคดีแต่ว่ามันจะมีประเด็นเรื่องของประเด็นคดีเรื่องของการฟอกเงินอันนี้ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่ชัดเจนการฟอกเงินเนี่ยหลักๆนะครับจะต้องมีความผิดมูลฐานก็คือจะต้องมีเหตุอื่นนะครับเช่นว่าค้ายาเสพติดเช่นว่าช่อกงประชาชนเป็นเหตุหลักเป็นความผิดมูลฐานก่อนที่จะเชื่อมโยงสู่ฟอกเงินอยู่ๆจะไปกล่าวจะไปฟ้องเรื่องฟอกเงินไม่ได้นะครับแต่อันเนี้ยมันความผิดมูลฐานของคดีของผมที่ไปร้องไว้ที่พาผู้เสียหายไปร้องไว้เนี่ยคือการช่อกงประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีความผิดมูลฐานเป็นตัวตั้งแล้วเนี่ยถ้าเข้าองค์ประกอบนี้ซึ่งช่อกงประชาชนเนี่ยน่าจะเข้าด้วยเหตุว่ามีการโฆษณาที่ทำให้บุคคลทั่วไปเนี่ยหลงเชื่อว่ามีการเชื่อมจิตได้จริงทำอย่างนั้นแล้วก็เสียเงินเสียทองแต่ไม่มีผลลัพธ์หรือไม่มีสินค้าหรือบริการนั้นนะครับเรื่องของไม่คือช่อโกงเนี่ยจะไม่เหมือนหลอกลวงอาจจะมีของแล้วก็ไม่ได้ตรงตามสเปคแต่ว่าช่อโกงเนี่ยคือต้องไม่มีตั้งแต่ต้นซึ่งอันนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อยืนยันว่าการเชื่อมจิตซึ่งเป็นเหมือนกับบริการหนึ่งเนี่ยแต่มันไม่มีจริงมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วก็มีการโฆษณาชวนเชื่อให้คนทำอีกนะครับแล้วก็มีคนที่ไปหลงเชื่อทำแล้วไม่ได้ผลตามนั้นมีผู้เสียหายดูองค์ประกอบความผิดสำคัญที่สุดคือต้องมีผู้เสียหายแล้วก็มีผู้เสียหายที่มาร้องเรียนกับผมแล้วผมก็พาไปแจ้งความเรียบร้อยถึงคนที่เข้าองค์ประกอบเมื่อเข้าองค์ประกอบนี้หลังจากนี้เนี่ยเจ้าที่ก็ดำเนินการรวบรวมหลักฐานแล้วก็สั่งฟ้องมาถ้าใครพบว่าตัวเองเคยไปทำแล้วก็หรือผู้เสียหายอีกเคยโอนเงินโอนทองอะไรต่างๆก็สามารถไปเป็นผู้เสียหายเพิ่มเติมได้อีกครับดังนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็จะพิจารณาว่าเงินที่เขาเคยเอาไปเนี่ยเอาไปไหนบ้างเอาไปซื้อของไปซื้อที่ดินไปโยกย้ายถ่ายโอนให้คุณหมอที่อยู่ใกล้ชิดเขาหรือใช้ชื่อหมอก็ไม่ได้แปลว่าจะหลุดนะครับเพราะถือว่าเป็นกระบวนการเดียวกันหรือไม่ก็ต้องดูกันจริงครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ